ในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่30กันยายน2554นะคะแนวโน้มตลาดยังคงเป็นขาลงอยู่นะคะถึงแม้ว่าเซตอินเด็กซ์จะพยายามปรับตัวขึ้นมาในช่วงแรกนะคะแต่ว่าหลังจากแตะเส้น EMA 5วันก็โดนแรงเทขายทำกำไรออกมานะคะทำให้กลับเข้าสู่แดนลบอีกครั้งหนึ่งประกอบกับตัว MACD แล้วก็ RSI นะคะให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มยังคงเป็นขาลงต่อเนื่องนะคะคำแนะนำการลงทุนในระยะสั้นเน้น Wait and See นะคะสำหรับผู้เก็งกำไรในระยะสั้นค่ะหุ้นแนะนำเข้ามา4ตัวในวันนี้ยังเน้นทางฝั่งขายนะคะตัวแรกก็คือ CPF นะคะเมื่อวานนี้ปิด 26.75 นะคะเกิด Dead Cross นะคะแล้วก็ EMA 5วันนะคะตัด EMA 200วันลงมานะคะรวมทั้ง MACD ปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line อย่างต่อเนื่องแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่ 27.50 ถึง 28 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 26 ถึง 25 บาทตัวที่2นะคะตัว True นะคะปิดที่ 3.26 นะคะราคาปรับตัวลดลงและปิดต่ำกว่า EMA ทุกเส้นต่อเนื่องเป็นวันที่6นะคะประกอบกับ MACD และ RSI ให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่ 3.32 ถึง 3.38 นะคะแนวรับอยู่ที่3บาทถึง 2.6 ค่ะตัวที่3นะคะคือตัวปูนใหญ่นะคะปิดที่266บาทหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันก่อนหน้านะคะแล้วก็เส้น EMA เรียงตัวกันแบบ Bearish นะคะและไม่สามารถผ่านเส้น EMA 5วันได้เลยมีแรงซื้อเบาบางมากนะคะมีเป้าหมายทางเทคนิคอยู่บริเวณ220บาทนะคะแนวโน้มเป็นขาลงชัดเจนนะคะแนะนำขายแนวต้าน270ถึง272บาทนะคะแนวรับอยู่ที่260ถึง250บาทนะคะตัวสุดท้ายนะคะเป็นปูนกลางนะคะ SCCC นะคะปิด214บาทเกิด Dead Cross นะคะ เสียแนวโน้มขาขึ้นไปแล้วนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบและแนวโน้มเป็นขาลงชัดเจนนะคะแนะนำขายเช่นเดียวกันนะคะแนวต้าน217ถึง219บาทแนวรับอยู่ที่209ถึง205บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ